ให้ชดใช้กำอ้ำปั้นเอขึ้นมาแทนรับเข้าสังกัดเห็นความอดทนน้ำตาไหลเผยเหตุอยากอันฟอนทุกคนให้เขาชดใช้กำหักอ้ำมาก็ต้องไปหักเขาคืนอ้ำปั้นเอสุภชัยเด็กคนแรกในสังกัดดาวดวงใหม่ขึ้นแทนอ้ำเห็นความอดทนน้ำตาไหลอ้ำพัชราภาชัยเชื้อเดินทางมาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์มาดามควินจัดงาน 8th Celebration of Madame Queen ฉลองครบรอบ8ปีแห่งเสน่ห์ความหอมที่โดดเด่นและเปิดตัวน้ำหอมรุ่นใหม่แกลงคอลเลกชัน3กลิ่นใหม่ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวโซนเอจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องการทำงานภายหลังสลับตำแหน่งกลายเป็นผู้จัดการเกสุภชัยยกเป็นเด็กคนหนึ่งในสังกัดสถานการณ์โควิดดีขึ้นงานพรีเซนเตอร์ก็กลับมามีงานค้างๆมาจากช่วงโควิดหรือยังไงจริงก็ติดต่อมาสักพักแล้วถ่ายกันไปนานแล้วแฟนคลับมากันเยอะมากก็ไม่ขนาดนั้นทุกคนก็นึกว่าจะมา5โมงครึ่งกี่โมงแล้วไม่รู้ตอนนี้หัวเราะชินไหมกับบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้ออกมานานแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็ถือว่าดึกด้วยนี่กี่โมงแล้วก็ไม่รู้เนอะแอบมีตื่นเต้นไหมกับเสียงกรี๊ดของแฟนๆไม่ครับเป็นอะไรที่คุ้นเคยก่อนหน้านี้กลัวโควิดมากทุกวันนี้ก็ยังกลัวอยู่แต่วันนี้คนเยอะมากเขามีที่พ่นจมูกก็พ่นตามเขาที่คอก็พ่นมานี่พอพูดก็หน่อยแล้วเนี่ยแต่ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วเนอะตัวเองยังไม่เป็นเลยค่ะก็เลี่ยงงานอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องรับแต่อย่างงานนี้จำเป็นก็ต้องมาเฉพาะพรีเซนเตอร์ที่ต้องเปิดตัวมีเยอะแค่ไหนปีนี้ไม่เยอะก็มีตัวเก่าที่ต่อกันก็ยังมีสินค้าที่หลายสัดส่วนยังไม่ได้ใช้ยินเรียนเชิญตอนนี้เด็กในสังกัดน้องเอสุภชัยยังไงบ้างเป็นน้องใหม่เราเป็นผู้จัดการก็หักเงินอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติทุกอย่างกลับกันไปหมดแล้วตอนนี้ไม่ได้อย่างอ้ําต้องดูแลพี่เอหลายอย่างบางทีก็เรื่องเสื้อผ้าต้องโทรไปเธอใส่อะไรของเธอเนี่ยตอนหลังดีขึ้นเรื่อยๆแรกให้คำแนะนำในฐานะรุ่นพี่ในวงการเป็นเด็กคนแรกในสังกัดเราใช่ตั้งใจปั้นเต็มที่เป็นดาวดวงใหญ่ดวงหนึ่งผันตัวเป็นผู้จัดการเขาแล้วใช่ค่ะรายได้ดียังไงก็อยากได้อะไรก็ขอเขาก็ไปหางานเองแต่เราไม่ได้เกี่ยวด้วยก็เป็นธรรมเนียมที่ผู้จัดการเขาหักเท่าที่พี่เอหักอ้ำแต่หักพี่เอไม่เยอะจริงๆเราเป็นเพื่อนกันพี่เอไม่ใช่ผู้จัดการอ้ำแต่เราอยู่ด้วยกันจนเป็นเหมือนผู้จัดการกันอะไรอย่างนี้ป้านยากไหมคนนี้ก็มีเชื่อฟังบ้างแอบไม่เชื่อฟังบ้างผู้จัดการอ้ําหักน้องเอเท่าไหร่อยากได้อะไรก็ขอได้ไม่ได้ก็ขอครึ่งหนึ่งออกเองครึ่งหนึ่งเขายอมทุกอย่างเขายอมไม่กลัวเขาจะมาเอาคืนไถเงินเราเหมือนตอนเราทํากับเขายี่อ้ํากําลังให้เขาชดใช้กรรมอยู่นะจริงๆเขาหักอ้ํามาก็ต้องไปหักเขาคืนมีแผนตั้งรับไหมไม่มีไม่ใช่สักอย่างหัวเราะการรับงานของน้องเอราสกรีนแค่ไหนน้องลงไอจีเยอะมากเลยอยากจะอันฟอนเลยนะนี่ถ้าอันฟอนไม่ต้องคิดว่าทะเลาะกันนะไม่ใช่ไม่ได้ทะเลาะจริงๆอยากจะอันฟอนคนทั้งหมดเลยด้วยซ้ำอยากจะเป็นศูนย์บางทีปวดหัวอะไรแบบนี้แต่แฟนๆชอบพี่อ้ํากับพี่เอทำคอนเทนต์ร่วมกันจริงๆแล้วไม่ชอบถ่ายรูปไม่ชอบถ่ายวิดีโอคลิปอะไรต่างๆแต่พี่เอก็หลอกล่อเรียกอยู่ถึงยอมกลัวเขาหลอกเราถ่ายคลิปต่างๆไหมก็ถ่ายได้ถ้ามีเงินมาพยักหน้าประมาณหนึ่งมีเล็งๆไว้ไหมว่าจะพาไปเซ็นสัญญาช่องละครหรอในกล้องมันจะชัดมากเลยนะก็ต้องเก็บน้องไว้ใช้กล้องดีๆไฟดีๆแอบดีๆถึงจะสามารถออกกล้องได้ตอนนี้หุ่นดีตัวเล็กแล้วหุ่นดีมีวินัยทั้งตื่นทั้งนอนออกกำลังกายน้องเขาตั้งใจที่จะเป็นดาวดวงใหม่เขามาสายเซ็กซี่กังวลเรื่องภาพลักษณ์ไหม
ไม่มีอะไรจะเสียแล้วมั้งหัวเราะสมมุติว่าถ้าพี่เอต้องรับบทหนึ่งอยากให้รับบทอะไรเขาเหมือนดาวดวงใหม่เขามีความอดทนมากกว่าเราเยอะเรื่องใส่เสื้อผ้าขาวนอนกับพื้นเราเห็นก็น้ำตาไหลเลยเฮ้ยพี่เอแล้วก็ไปหาเสื้อผ้าทุกอย่างเลยแล้วเขาใส่ไม่ได้จริงๆแล้วเสื้อผ้าที่ขายให้พี่เอคือเสื้อผ้าที่ถ่ายละครแต่นางไปเอาเสื้อผ้าไซส์อ้ํามาใส่ซึ่งมันใส่ไม่ได้อยู่แล้วส่วนที่เขาบอกว่าใส่ได้คืออ้ําให้มาใส่ถ่ายเฉยๆเหลือไม่เป็นไรก็ไม่อยากว่าอะไรแล้วคนเราพยายามที่จะเป็นสิ่งหนึ่งก็ให้กําลังใจเขาแต่มันหมายว่าจะต้องมาแทนอ้ําให้ได้ทุกวันนี้โฆษณานางถ้ามีติดต่อมาก็จะพ่วงอ้ําเข้าไปด้วยนะคะอ้ําพ่วงเอแล้วนะเขาหางานตัวเองแล้วหาให้เราด้วยเรื่องค่าตัวก็หักบ้างไม่หักบ้างส่วนงานละครจะมีไหมเร็วๆนี้ไม่มีค่าอีกนานเลยอีกนานค่ะปุ้งปุ้ยจวกกลับคอมเมนต์เดือดอยากปิดหน้าลูกยังจะโชว์หลังสวงการมายากลายเป็นประเด็นโต้เถียงในโซเชียลปมปิดหน้าลูกหลังปุ้งปุ้ยพันธิพาและนักร้องหนุ่มกวินดูวานออกมาประกาศว่าจะไม่เปิดเผยใบหน้าของลูกชายสู่โลกออนไลน์เพื่อเป็นการเคารพสิทธิเด็กและรักษาความเป็นส่วนตัวให้ลูกจนกว่าลูกจะโตและตัดสินใจเองได้จนโดนดราม่าหนักถูกเปรียบเทียบกับดาราดังที่เปิดเผยชีวิตแม่เลี้ยงลูกอย่างอิสระภายหลังถูกวิจารณ์อย่างหนักจนเจ้าตัวทนไม่ไหวออกมาโพสต์ตัดพ้อท้อค่ะเอาจริงตอนนี้เริ่มสับสนว่าหรือเราคิดผิดแต่ดราม่าปิดหน้าลูกก็ยังไม่จบทางฝั่งที่ไม่เห็นด้วยโพสต์ข้อความแซะอย่างต่อเนื่องล่าสุดปุ้งปุ้ยโพสต์รูปภาพสวีทสามีพร้อมแคปชั่นหวานเนื่องในวันเกิดของตัวเองบัดอีทวันออฟฟูสดีไอโฮปไอดีเอเฟิร์สคอร์สไอดอนวอนทูลีฟวิทเอาท์ยูโดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าอยากปิดหน้าลูกยังจะมาโชว์หลังทั้งยังได้โพสต์ข้อความว่าปากบอกอยากได้ความเป็นส่วนตัวเสือเอ็กโพสลงสาธารณะวงการมายาทางด้านปุ้งปุ้ยสวนกลับทันทีว่าถ้ามันไปสร้างความเดือดร้อนให้คุณก็ไม่ขอโทษนะไปรักษาตัวเองค่ะขอบคุณไอจีพันธิป้าเอสะดุ้งเฮือกลงศพลอยกลางซอยวิ่งตามเก็บหุ้นเผยโชคดีที่เป็นกลางวันเหตุการณ์น้ำท่วมในซอยพหลโยธิน54ทำให้ลงศพของร้านบูรพาหีบศพลอยไปกับน้ำลูกน้องต้องรีบวิ่งตามไปเก็บเผยโชคดีที่เป็นกลางวันเมื่อวันที่9กันยายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กถ่ายภาพและแชร์คลิปลงศพลอยน้ำภายในซอยพหลโยธิน54กรุงเทพมหานครโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่8กันยายน65ในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาที่ผ่านมานายศักดิ์ช่างทำโลงของร้านบุรพาหีบศพเปิดเผยว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงจึงทำให้บริเวณนี้เกิดน้ำท่วมขังจึงได้ช่วยกันเก็บข้าวของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆขึ้นชั้น2เพื่อหนีน้ำแต่เนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงทำให้โลงศพ2ใบที่เก็บไม่ทันลอยออกไปจากร้านผ่านหน้าบ้านคนทำให้มีผู้คนออกมายืนดูและถ่ายคลิปนำไปโพสต์ลงโซเชียลแต่ชาวบ้านในละแวกนี้ก็คุ้นเคยกับทางร้านอยู่แล้วจึงไม่ได้หวาดกลัวเท่าไหร่เพราะเห็นบ่อยแต่ถ้าลอยไปไกลกว่านี้และยิ่งเป็นช่วงค่ำอาจจะสร้างความตกใจกันมากพอสมควรThank you.